to you by Chocobots สวัสดีค่ะหลังจากห่างหายไปนานนะคะ Living Fashion วันนี้แบบไม่ได้มาคนเดียวค่ะต้องเพิ่มความเด็ดหน่อยเพราะว่าแบบควง My Girlfriend มาด้วยค่ะและเธอคนนี้จะเป็นใครติดตามความซีฟึกของเราทั้งสองคนได้ใน Living Fashion Girlfriend วันนี้ที่ร้านนี้เลยค่ะเมเกอร์ดีเมโทรตั้งอยู่ที่ซอยเพชรบุรี33ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะเป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศเท่ๆในสไตล์ลอฟต์พร้อมกลิ่นอายแบบนิวยอร์กและแฝงด้วยไอเดียเก๋ๆในการเลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้เวลาชิลๆยามบ่ายอย่างสาวๆลิฟวิ่งแฟชั่นเป็นที่สุดค่ะโดยเครื่องดื่มทุกแก้วของที่นี่การันตีความใส่ใจเอามากๆแต่ก่อนที่จะไปนั่งคุยเบาๆจิบเครื่องดื่มสบายๆแล้วก็เดี๋ยวให้ซีเจแปมของเราไปทักทายเจ้าของร้านกันก่อนว่าไอเดียร้านกาแฟสุดชิคแบบนี้เขามีที่มาที่ไปยังไงกันค่ะค่ะตอนนี้แปมก็มาอยู่กับคุณก้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องขออนุญาตเรียกพี่ก้าแล้วกันนะคะได้ค่ะได้ค่ะว่าพี่ก้าเป็นสถาปนิกใช่ไหมคะครับผมแล้วมีไอเดียอะไรที่มาเปิดร้านกาแฟควบคู่ไปด้วยอะค่ะก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาทำงานก็จะไปนั่งตามร้านต่างๆร้านกาแฟจะได้มีแบบว่าไอเดียอะไรครับก็เลยคิดว่าเราอยากมีร้านของตัวเองนะครับแล้วคอนเซ็ปต์การแต่งร้านของพี่ก้าวเนี่ยเป็นยังไงครับครับคอนเซ็ปต์กำลังของเราก็จริงๆไม่ใช่ร้านกาแฟอย่างเดียวนะครับก็พยายามที่จะหาลูกเล่นอะไรต่างๆหรือว่าโปรดักที่เราอาหารเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเราพยายามคิดกันเองด้วยทีมงานของเราเพื่อให้ดึงดูดลูกค้าเนี่ยมาใช้พื้นที่ที่นี่และส่วนเมนูที่แบบว่าเวลาชาวต่างชาติมาหรือว่าทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องว่า recommend เลยเนี่ยคืออะไรอะคะครับก็ส่วนมากก็จะมีเป็นเครื่องดื่มนะครับที่จะรับทานแล้วก็จะมีของเราก็จะมีพวกเช่นวอฟเฟิลช็อกบอลอะไรพวกนี้นะแซนด์วิชแบบว่าหิวขึ้นมาทันทีเลยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะผมก็อยากให้พี่ก้าวฝากถึงแฟนๆชิคชาแนลค่ะที่อยากจะเดินทางมาที่ร้านนี้ค่ะครับก็เมเกอร์ดีเมโทรนะครับก็มาไม่ยากนะครับอยู่ที่ถนนเพชรบุรีซอย33นะครับใกล้ๆประตูน้ำครับค่ะลิฟแฟชั่นเกิร์ลแฟน2เอพิโซดที่แล้วได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนสาวทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็เป็นเพื่อนสาวเหมือนกันค่ะแต่ว่าคงไม่แปลกกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาเป็นมากกว่าเพื่อนค่ะนั่นก็คือพี่ปุ๊กกี้พี่สาวสุดที่รักของแปมค่ะอยู่ทั้งที่บ้านและที่ทำงานค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวน้องแปมค่ะห่างกันปีครึ่งค่ะก็เลยสนิทกันมากน้องแปมอะค่ะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่จะดุบางทีก็ดุชอบดุพี่ตอนเด็กๆเราก็จะแต่งตัวเหมือนกันค่ะตอนโตก็อยากจะเหมือนแต่ว่าเหมือนไม่ได้ค่ะเวลาไปทำงานเนี่ยพี่กี้เขาก็จะไปกับแปมด้วยตลอดก็เลยเป็นทั้งเพื่อนและพี่สาวคอยดูแลแปมทั้งที่บ้านและที่ทำงานตอนนี้เราก็เมาส์กันแล้วพอสมควรแล้วนะคะเราก็ไปหาเครื่องดื่มและของหวานมาคลายร้อนกันดีกว่าค่ะพอสมควรแล้วนะคะเราก็มาเริ่มด้วยเครื่องดื่มคลายร้อนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะของแปมเนี่ยเป็นโอริโอไวท์ช็อกนะคะหน้าตาน่าทานไหมของพี่กี้อ่ะของเขาเหรอเป็นเฮเซลนัทมัทไม่ใช่ละช็อกโก้มัทลืมชิมดีกว่าลองชิมกันตอนนี้เราก็หิวแล้วเนาะอันนี้แซนด์วิชอะไรนะพี่แบบสแต็กแซนด์วิชค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ น่าทานดีชิมกันเลยดีกว่าค่ะให้ทุกคนได้เล่นเนาะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น
มีเกมให้เล่นด้วยนี่ใช่ป่ะอันนี้เราก็มาถึงเมนูต่อไปแล้วนะคะชื่อ waffle stick โทนสีก็จะเป็นสีแบบว่ามืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกค่ะแล้วในจานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ซอส3อย่างด้วยกันนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะกี้คาราเมลค่ะแล้วก็เมเปิ้ลไซรัปแล้วก็ช็อกโกแลตซอสแล้วก็มีวิปครีมให้เราด้วยค่ะตอนนี้เราก็เริ่มชิมกันเลยดีกว่าเพราะว่าพี่กี้ชอบของหวานมากเลยพี่ชอบกินหวานมากกว่าก็เลยทำให้พี่กี้ดุไม่ดุเพราะว่าคนหวานแล้วจะดุคนนี้ดุกว่าต้องกินหวานจะได้ดุดุต่อไปแล้วนะคะคือช็อกบอลค่ะมีทั้งหมด10ลูกด้วยกันหน้าตาน่าสนใจมากเลยค่ะเรามาลองชิมเลยดีกว่าข้างในมันมีไส้ด้วยนะคะมีเกล็ดช็อกโกแลตพอกัดเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันจะมีความเมลของช็อกโกแลตที่อุ่นๆนะคะแล้วก็มีเกล็ดช็อกโกแลตข้างนอกนิดรู้สึกว่ากรุบๆด้วยเนาะที่ร้านนี้นะคะเขาก็มีหลากหลายเมนูค่ะที่ให้เราได้เลือกเนาะแต่ตอนนี้ถึงเมนูสุดท้ายของสันกับพิกกี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเนาะอันนี้คือเมนูอะไรนะพิกกี้ทีรามิสุครับซึ่งจะเป็นสีคงคอนเซ็ปต์เดิมโทนเดิมนะคะเขาจะโรยหน้าด้วยกาแฟแล้วก็มีชีสข้างใต้ก็จะมีกลิ่นหอมของกาแฟใช่ไหมลองดมดูสิชิมก่อนดิคนนี้ใจดีค่ะไม่เอาเขาตักเองไม่ได้เขาจะป้อนมั่งเอาใจพี่ค่ะปกติแล้วพี่กี้จะเป็นคนพูดน้อยนะคะขี้อายแต่ว่าต้องสนิทจริงๆแล้วเขาจะพูดมากค่ะรออีกแป๊บนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าที่นี่ร้าน Maker The Metro นะคะน่าจะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะที่สาวๆที่ชอบทานของหวานยามบ่ายนะคะที่จะมาที่นี่เพราะว่าจะทำให้นั่งเพลินชิมเพลินแล้วก็จนลืมช็อปกันไปเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่กี้นะคะที่มาร่วมเป็นเกิร์ลเฟรนด์ของแต้มและคราวหน้า Living Fashion Girlfriend จะเป็นของแก๊งสาวคู่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามค่ะวันนี้แม่โทรมาตามแล้วเนาะเราต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ If you're blue and you don't know where to go to why don't you go where fashion sits สนิทกับแป๋มไม่สนิทเลยค่ะอยู่กันมา29ปีแล้วแต่ไม่สนิทเลยล้อเล่นสนิทพี่กี้เป็นพี่สาวค่ะแต่ในความเป็นจริงแป๋มจะดูเหมือนพี่สาวมากกว่าแต่ส่วนใหญ่พี่กี้เขาไม่ได้คิดว่าผมเป็นน้องเขาจะบอกว่าแป๋มมาเป็นแม่เพราะผมชอบสอนเขาชอบสั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนิทกันถึงขนาดที่ว่าจ้างให้พี่เลิกกับแฟนเลยไม่จ้างเพราะว่าเราดูแล้วว่าไปไม่รอดแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าฉันจ้างเธอได้นะให้เธอเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบมาอยู่กับฉันมาแบบไปทำงานก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยแป๋มมีฉายาตอนเด็กๆน้าจะตั้งให้นะชายตั้งให้ชี้โฉแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพื่อนๆจะเรียกว่าสวยเขินอะก็ขอบคุณที่น้องดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองบ้างเพราะว่าพักผ่อนน้อยสำหรับน้องสาวคนนี้คือเขาจะมีจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือดูแลทุกเรื่องเขาน่ารักมากๆค่ะรักแต๋มนะฉันรักเธอ
ี่เนี่ยจะทานข้าวด้วยกันบ่อยเพราะว่าเวลาแบบไปทำงานเนี่ยพี่กี้เขาจะไปด้วยแล้วก็จะต้องทานข้าวด้วยกันนะเนาะก็ต่างคนต่างกินดูสิติดข้อชงกุ้งซุปพระผิวสาวเอเชียวัยสิงห์วัดละจนสูญเสียความชุ่มชื่นครีมอาบน้ำชกุบุสึโมโนกาตาริสูตร Advanced Moisture ชุ่มชื่นเป็นพิเศษด้วยโอ๊ตมิลค์และเชียร์บัตเตอร์ที่มีวิตามิน A และ E สะอาดล้างออกง่ายรู้สึกได้ถึงผิวที่สวยเนียนนุ่มชุ่มชื่นมากกว่าที่เคยชกุบุสึโมโนกาตาริชกุบุสึ